มานะครับเราจะพาไปดูดอกไม้จันทร์แบบกล้วยๆกันครับดอกไม้จันทร์สวยๆที่เห็นอยู่นี้นะครับทำมาจากกากกล้วยที่เหลือทิ้งของชาวบ้านจากอบต.จอมประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีเรามาคุยกับพี่ทิพย์หนึ่งในผู้ร่วมทำดอกไม้จันทร์จากกากกล้วยพี่ทิพย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อทิพวรรณเกิดป้านะคะอยู่ตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีค่ะปัจจุบันก็ทำอาชีพนั่นก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็อาชีพที่บ้านก็คือเกษตรค่ะทำสวนพี่ทิพย์มีไอเดียทำดอกไม้จันทร์จากกากกล้วยมาได้ยังไงครับพี่มีที่บ้านพี่อ่ะในตำบลในอำเภอพี่ต้นกล้วยพันกับขาวอ่ะมันเยอะมากแล้วทีนี้พี่ก็คิดว่าไอ้ต้นกล้วยที่เขาตัดมาแล้วเนี่ยน่าเสียดายมากเลยมันเป็นขยะเน่าเสียในสวนพี่ก็เลยลองคิดดูว่าเราจะเอามาทำอะไรได้ช่วยอธิบายขั้นตอนในการทำดอกไม้จันทร์จากกากกล้วยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับไม่ยากเลยค่ะแค่ตัดกลีบดอกแล้วก็ตัดกลีบดอกให้เหมือนแบบให้มันเป็นเหมือนดอกกุหลาบนะแล้วเราก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นมาม้วนหน่อยนึงแล้วเราก็จีบตูดแล้วเราก็ไปเข้าเป็นดอกกุหลาบแล้วแต่บางคนนะบางคนทำเป็นดอกชบาเลยอ่ะดอกไม้จันจากกากกล้วยเนี่ยราคาดอกละเท่าไหร่ครับ80 ตังค์จ้ะ80 ตังค์ก็180 บาทแล้วการทำดอกไม้จันที่ทำจากกากกล้วยเนี่ยมันต่างจากการทำดอกไม้จันที่ทำจากกระดาษทั่วไปยังไงครับที่มันแตกต่างก็คือเราว่าไม่ต้องไปซื้อกระดาษจากที่อื่นมาเราเอาวัสดุที่มันเหลือใช้จากในชุมชนเราอะเอามาทำให้เกิดประโยชน์แล้วในชุมชนก็จะมีรายได้ตอนนี้มีสมาชิกร่วมทำดอกไม้จันทั้งหมดกี่คนครับคราวที่แล้วที่มาทำกลุ่มก็ประมาณ20 กว่าท่านนะคะมีตั้งแต่อายุ20 กว่าขึ้นไปจนถึง60 กว่าแหละในอนาคตเนี่ยครับมีการวางแผนในการทำดอกไม้จันจากกากกล้วยยังไงบ้างครับกำลังมองอยู่ค่ะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตั้งเป็นกลุ่มแล้วเราก็มาทำแล้วก็มีศูนย์จำหน่ายสำหรับผู้ที่สนใจดอกไม้จันจากกากกล้วยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับอยากได้กระทงต้องทำจากใบตองแต่ถ้าอยากได้ใจเธอมาครอบครองต้องทำวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่กับรายการทำดีโดยได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:15 ทางช่องวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ